สวัสดีค่ะทุกคนฟ้านะคะวันนี้นะคะจะมาสอนทําเสื้อนี่แบบนี้น่ารักมากแล้วก็ง่ายมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ทํายังไงนะคะเราจะเริ่มจากมาแกะของกันเลยนะคะของเพิ่งมาส่งเลยวันนี้จะใช้เป็นคอตตอนซอฟนะคะ 100% เลย3พายวันนี้ใช้สีขาวกับสีดำเวลาใช้นะคะเราจะชอบดึงจากด้านในออกมานะแต่ว่าข้อเสียมันอาจจะแบบว่าพังออกมาหมดก็ได้แต่ว่าบางม้วนก็ดึงง่ายบางม้วนดึงยากนะคะจะให้ดูคอตตอนซอฟเนี่ยจะเป็นแบบไหมฝ้ายนะจะนุ่มเหมาะกับหน้าร้อนมากเนื้อไหมพรมจะทิ้งตัวนะเป็น3พายนะคะใกล้เคียงกับ4พายที่ใช้นะแล้วก็ใช้เข็มทาโคเชเบอร์2หรือเบอร์3ก็ได้นะคะกันใกล้เราจะเริ่มจากการทำ Granny Square นะคะจะทำเป็นโซ่4พอเราได้โซ่สีแล้วก็จะซีในหลักแรกนะทำเป็นห่วงนะคะจากนั้นก็ทำโซ่3หรือ3โซ่นะแล้วก็2 F ได้1ดอกแล้วระหว่างดอกแล้วก็ทำ2โซ่นะคะก็ทำ3 F1ชั้นจะมีทั้งหมด4ดอก 3F เราเรียกเป็น1ดอกนะนี่ง่ายมากนะใครที่พอมีพื้นฐาน Granny Square ก็ทำไปได้เลยหรือว่าจะกดข้ามก็ได้นะคะนี่พอชั้นแรกเสร็จแล้วก็จะตัดไหมเหลือสั้นๆพอนะคะวันนี้เราจะทำเป็นสลับสีนะขาวกับดำจะทำทั้งหมด11ชั้นนะคะขาวดำขาวดำขาวดำชั้นสุดท้ายชั้นที่11จะเป็นสีขาวนี่ใช้สีดำขึ้นต้นทุกชั้นเราจะเริ่มที่3โซ่นะคะนับเป็น1หลักดอกเริ่มต้นจะทำ3โซ่แล้วก็2 F นะเหมือนกันทุกชั้นเลยนะคะจะอธิบายคร่าวๆแค่นี้เนาะจะได้ไม่เยอะเกินไปเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆนะถักจนเสร็จแล้วก็มาดูอีกทีตอนที่เริ่มเปลี่ยนแพทเทิร์นนะคะThank you.
นี่พอเราทำได้11ชั้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไหมสีดำนะคะทำขอบเราจะทำขอบทั้งหมด3ชั้นนะถัก F ธรรมดาเลยแต่ว่าระหว่างแต่ละมุมเนี่ยเราจะเพิ่ม 2F นะคะเพื่อให้มันขยายขึ้นนะเริ่มต้นโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ F นี่เป็น2หลักนะคะจากนั้นก็ทำ F ตามหลักธรรมดาเลยนี่แล้วก็ตรงระหว่างดอกนะคะเราจะแทงเข็มเข้าไปตรงกลางนะใช้แต่ด้านนอกจะถักแต่ด้านนอกนะคะเพื่อให้เห็นสีขาวเหมือนเป็นขอบอยู่เราจะไม่ถักลงไปเลยก็ถักอย่างนี้วนเรื่อยๆนะคะจนครบ3ชั้นอาจจะดูยากเนาะเป็นสีดำพอเราได้ครบ3ชั้นแล้วนะคะยังไม่ต้องตัดไหมนะเดี๋ยวตรงนี้เอาไว้ทำสายนะคะไว้สายแขนนะตรงนี้เราจะใช้เข็มกัดนะมาร์กไว้นะทำแขนก็คือเริ่มจากมุมบนนะมุมบนทำแขนก็คือจากหลักนอกสุดนะที่ไม่รวมโซ่นะคะหลักนอกสุดเลยนับมาข้างใน10หลักทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะ
พอเรามาร์กตรงแขนเสร็จก็จะมาร์กด้านข้างนะคะเอาไว้ถักด้านข้างก็คือนับจากด้านบนมา12หลักก็กลัดไปเลยทำเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะต่อมาเราจะมาถักแขนกันแล้วนะคะเริ่มโซ่3เหมือนเดิมนับเป็น1หลักนะแล้วก็ทำอีก 9F เป็น10หลักทำพอได้ครบ10หลักตรงนี้เราก็จะพลิกด้านนะแล้วก็ทำ1โซ่แล้วก็ทำ 9F เหมือนเดิมทำพลิกไปพลิกมาจนครบ11ชั้นนะคะสายที่ทำแขนของเราจะทำทั้งหมด11ชั้นนะแล้วก็ทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะคะต่อมาเราก็จะมาทำบริเวณด้านข้างแล้วนะใช้ไหมสีดำเหมือนกันนี่ดึงเข้ามาแล้วก็ทำ2โซ่นะพักไว้ก่อนจากนั้นก็ควักหัวเข็ม1รอบทำ F ในหลักถัดมาแต่ยังไม่ต้องดึงหมดนะ1รอบเดียวพอแล้วก็ทำ F อีก1หลักนี่3หลักให้มันได้3หลักค้างไว้เสร็จแล้วดึงรวบทีเดียวนะคะตรงนี้เราจะทำเหมือนให้มันเป็นแบบเอียงลงนะทำแบบบริเวณตรงหลักแร้ข้างๆของเราจากนั้นก็ถัก F ปกติเลยถักไปตลอดจนถึงด้านล่างสุดนะหลักด้านล่างสุดแล้วก็จะถักถึงหลักล่างสุดนี้นะตรงนี้นะพอหลักล่างสุดแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็ถัก F เหมือนเดิมเริ่มจากโซ่3เหมือนเดิมนะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆ
นี่พอใกล้ถึงที่เรามาร์กไว้นะมันจะเหลือให้เหลือ3หลักนะแล้วก็ทำ F แต่ว่าค้างไว้3หลักเหมือนเดิมเอาไว้ทักรวบทีเดียวนะคะตรงนี้อาจจะอธิบายยากนิดนึงแต่ว่าดูเอาเนาะนี่พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็พลิกแล้วก็ทำโซ่2แล้วก็ทำ F โดยที่ควัก1ครั้งนะแต่ว่ายังค้างไว้อยู่แล้วก็หลักถัดมาก็ควักอีก1ครั้งให้มันเป็น3หลักแล้วควักทีเดียวนะคะจากนั้นก็ทัก F ไปเรื่อยๆเลยเราจะทำด้านข้างนะรวมตั้งแต่จากตรงสีขาวเนี่ยนะคะจากแกรนนี่7แถว7ชั้นนะคะจะทำเหมือนกันทั้ง2ด้านเลยเดี๋ยวพอทำครบมาดูกันนะคะนี่นะคะพอเราเย็บข้างทั้งหมด2ข้างแล้วเราก็จะมาทักเย็บดิ่มอีกครั้งนึงให้เริ่มจากของฝั่งซ้ายมือเรานะคะก็คือทำเย็บธรรมดาเลยเริ่มโซ่3ก็ทักเย็บมาเรื่อยๆเลยทักตามหลักปกตินะคะไม่ต้องควักไม่ต้องรวบแล้วพอถึงมุมใช่ไหมมุมเราก็จะทำสีโซ่นะคะเอ้ CF นะ CF ในมุมให้มันเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะพอทำ CF เสร็จนี่นะเงี้ยอย่างนี้นะคะทำมุมแล้วเราก็จะถัก F มาเรื่อยๆมันจะเป็นระหว่างแต่ละโซ่นะให้ทำ F ระหว่างกลางแล้วก็ตรงหลักระหว่างกลางแล้วก็ตรงหลักนะคะไปเรื่อยๆจนหมดด้านนี้ด้านนี้จะเป็นด้านล่างของเสื้อนะคะด้านล่างสุดของเสื้อถักไปจนบรรจบตรงมุมอีกครั้งนึงตรงมุมก็ทำ CF เหมือนเดิมพอทำ CF จากนั้นก็ทำ F ไปเรื่อยๆจนครบหลักเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นงานThank you.
เราจะทำแบบนี้ทั้งหมด2ชิ้นนะมาประกบกันเอาเข็มกัดมาร์กไว้นะด้านนอกนี่ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนการเย็บประกอบแล้วนะง่ายมากขั้นตอนเย็บประกอบนี่เห็นไหมด้านนอกนี่ที่มาร์กไว้แล้วก็จะพลิกเอาด้านในวางข้างล่างนะคะแล้วก็ประกบอีกด้านนึงเห็นไหมด้านนอกกับด้านนอกตรงซ้ายนะคะเราจะใช้เข็มเย็บเอาให้แบบมีชิ้นหนึ่งนะตรงสายที่เราทำเป็นแขนเหลือไหมไว้ยาวๆหน่อยเอาไว้เย็บประกอบนะคะก็เย็บไปมาให้แน่นๆเลยมันเนียนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าใช้ไหมสีดำเหมือนกันนะคะพอเราแขนเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาเย็บข้างแล้วนะก็พลิกกับด้านก่อนนะคะอันนี้เอาด้านในกับด้านในออกแล้วก็จะประกบกันมองยากนิดนึงนะคะสีดำเนาะเราก็จะเริ่มต้นที่หลักแรกเหมือนกันนี่ตรงนี้แล้วก็เย็บ X ธรรมดาเลยหลักมันจะตรงกันนะคะนี่เย็บไปเรื่อยๆเย็บเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะด้านเราจะมีด้านนึงเย็บจากด้านล่างแล้วส่วนอีกด้านนึงให้เย็บจากด้านบนนะคะพอทักเสร็จก็เย็บเก็บงานให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จแล้วThank you.
Smiley, smiley.